ชมพู่เมินดราม่าควงน็อตมุ่งหน้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลั่นทุกเสียงมีความสำคัญแม้จะเจอดราม่าหลังควงแขนสามีน็อตวิศรุตไปร่วมยินดีในงานแต่งอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรพร้อมร่วมเฟรมกับอดีตนายกหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ฮ่องกงเมื่อวันศุกร์ที่22มีนาคมที่ผ่านมาแต่ทว่านางเอกคนดังชมพู่อารยาไม่ลืมทำหน้าที่พลเมืองไทยที่ดีกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24มีนาคมทั้งนี้ใน IG ของซุปตาคุณแม่ลูกแฝดได้โพสต์รูปตัวเองกับสามีพร้อมรอยยิ้มที่สดใสขณะอยู่บนรถระหว่างเดินทางไปใช้สิทธิ์พร้อมแคปชั่นว่า Every Vote Counts ซึ่งแปลว่าทุกเสียงมีความสำคัญโดยแฟนๆเข้าไปชื่นชมและให้กำลังใจสาวชมพู่หลังเธอโดนดราม่ากันเพียบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ